นำสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินนะคะก็เยอะแล้วมีที่ไหนเอกตลาดโต้รุ่งไม่ไปหน่อยเหรอไปไหมตลาดโต้รุ่งตลาดชัดชัยนะคนต่างถิ่นเข้ามาเขาต้องมาเหยียบตลาดโต้รุ่งนะลูกแต่ตลาดโต้รุ่งเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คืออาหารไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายสินค้าไปซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะเราจะแนะนำหัวหินกันรูปภาพไม่มีไม่ใช่ปัญหาเราก็ไปแทรกรูปล่างอัตโนมัตินะคะไปแทรกมาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วแต่ของนักเรียนค่ะเอามาวางไว้เลยเสร็จแล้วหนึ่งรูปสมมติภาพนี้เป็นภาพถ้าเห็นภาพอะไรแล้วถึงรู้ว่าเป็นหัวหินภาพอะไรคะนักเรียนลืมไปอย่างหนึ่งภาพนี้จะบ่งบอกได้เลยว่ามันคือหัวหินคือภาพอะไรคะภาพสถานีรถไฟหัวหินเห็นไหมคะไม่ว่าจะป้ายต่างๆนะคะแล้วอาจจะโดดเด่นด้วยว่าสมมติว่าสมมติภาพนี้เป็นภาพสถานีรถไฟนะคะครูก็จะเพิ่มข้อความไปสมมติว่าเป็นภาพนี่คือเราจะล่างไว้เฉยๆนะคะภาพสถานีรถไฟหัวหินสมมุตินะสมมุติเราทำการล่างเฉยๆวันนี้นะแล้วก็ไปให้มันอยู่กึ่งกลางนะอันนี้อาจจะฉีกคำนิดนึงนะคะขอนิดนึงนะคะต่อไปในคอลัมน์ที่2ที่เมื่อกี้นี้ครูให้ enter เพราะ1พอเรา enter ปุ๊บเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะหัวข้อที่2แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะอันนี้ก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตัวเล็กไอ้ตัวใหญ่ไปแล้วเอาสัก50พอสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินมีเยอะก็คอลัมน์เนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเผลอๆไม่พอด้วยซ้ำแต่เราเอาแค่คอลัมน์เดียวพอแล้วมีอะไรคะสินค้าพื้นเมืองสินค้าเมืองหัวหินมีอะไรคะสินค้าเมืองหัวหินมีอะไรนี่ขนาดแค่ให้ล่างนะเนี่ยยังไม่ช่วยกันตอบเลยสินค้าเมืองหัวหินมีอะไรบ้างคะผ้าปิดตาหัวหินมีผ้าอะไรโดดเด่นคะลูกค้าลูกทราบไหมคะว่าหัวหินมีผ้าอะไรที่เด่นผ้าไหมตรงไหนอะผ้าไหมเมืองหัวหินผ้าบาติกค่ะมีผ้าอะไรคะผ้าอยากจะเอาผ้ามาผูกคอตายผ้าอะไรลูกผ้าขอบมาพัดพงสุนทรอีกแล้วถ้าไม่ได้พงสุนทรนี่สงสัยเฮ้ยห้องนี้เนี่ยจะช่วยตอบได้ไหมเนี่ยผ้าบาติกผ้าขมมาพัดรู้จักไหมคะผ้าขมมาพัดทันทีเลยพอพงสุนทรไม่บอกก็ไม่เป็นโรคอ๋อดีนะเป็นโรคอ๋อดีกว่าโรคนะลูกมีสถานท่องเที่ยวสินค้าเมืองหัวหินแล้วมีอะไรคะเอาอีกคอลัมน์นึงไปเลยดิเป็นอะไรดีอ่ะช่วยนึกหน่อยดิเป็นอะไรคะถ้าแค่นี้มันน้อยไปนะเป็นอะไรคะร้านอาหารเราไม่ต้องบอกชื่อร้านหรอกเพราะเดี๋ยวเป็นการแนะนำให้เขาเนาะแต่เมื่อกี้ก็บอกไปหลายชื่อแล้วเนาะมีร้านอาหารก็เรียงมามีอะไรอีกคะคนต่างถิ่นมาก็ต้องนอนโรงแรมนะคะที่พักเราใช้คำว่าที่พักนะที่พักนะคะที่พักคือในหนึ่งคอลัมน์เนี่ยก็เอาหนึ่งเรื่องไปเลย
สถานที่ก็เรียงมาสมมุติถ้าเราจะทำจริงๆนะคะเอาเป็นสักตัว18เสร็จแล้วเนี่ยคือที่พักนักเรียนสถานที่ท่องเที่ยวก็บอกไป1วัดห้วยมงคลออกจากวัดห้วยมงคลก็อาจจะไปตลาดน้ำตลาดน้ำอยู่ติดกันเลยนะคะมาทีเดียวได้2ที่เลยตลาดน้ำ 3,000 น้ำกับตลาดน้ำตลาดน้ำอะไรหัวหินนะคะแล้วก็มาหลังจากเที่ยวตลาดน้ำเสร็จจะเที่ยวไหนอีกดีคะมาเขาตะเกียบนะเขาตะเกียบก็คือเราถือว่าอยู่ในตัวเมืองไม่ไกลเขาตะเกียบอาจจะไปใกล้ๆค่ะสวนสนนะคะสวนสนที่ก็มีทะเลนะคะสวนสนไปสวนสนเสร็จตกเย็นๆย่ำๆก็มาเพลินวานเพลินวานเสร็จอาจจะมาตลาดชัดชายตลาดโต้รุ่งนะคะตลาดโต้รุ่งอันนี้ทำไว้คร่าวๆนะคะนักเรียนเขียนแค่หัวข้อพอค่ะพิมพ์หัวข้อไว้ตลาดโต้รุ่งเสร็จไปไหนอีกคะมืดๆมีอีกนี่อีกนะตลาดอะไรนะใกล้ๆในตลาดโต้รุ่งมีตลาดอะไรอีกนะลูกที่อยู่ข้างในตลาดโต้รุ่งอ่ะใครเด็กตลาดมั้งตลาดอะไรฉัตรศิลาไม่ได้ช่วยกันเลยฉัตรศิลานะคะก็คือใครที่ไม่เคยมาหัวหินนะคะพอมาตลาดโต้รุ่งเสร็จเนี่ยในตลาดโต้รุ่งนะคะข้างในก็จะมีตลาดฉัตรศิลาอยู่นะคะสามารถที่จะถ่ายรูปภาพเป็นที่ระลึกได้นะคะในตลาดฉัตรศิลาก็จะมีประวัติของหัวหินมีภาพเก่าๆเยอะนะคะใกล้บ้านค่ะแล้วหลังจากนั้นโอ้เยอะค่ะนี่จะกี่ที่แล้วเนี่ยไปไหนมาแล้วเนี่ยก็9ที่พอแล้วพอเราพิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะเอนเทอร์ลงไปด้วยสินค้านึกอะไรออกก็เอาตรงนั้นก่อนนะทีนี้ก็อาหารที่พักแล้วก็อาจจะเป็นรูปภาพเสร็จแล้วอะแผ่นพับนี่คือเราล่างเฉยๆพอทำได้ไหมที่บอกว่าให้มันแยกออกจากกันเลยเพราะหนึ่งพอถ้าเกิดเราพับมันจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกันเยอะไงนะคะอ้อลืมไปเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินร้านอาหารหัวหินก็มีเยอะนะคะทั้งที่เป็นอาหารทะเลขนมหวานขึ้นชื่อก็มีเยอะนะคะข้าวเหนียวต่างๆขนมหวานมีอะไรคะไอศครีมนะคะหัวหินมีของขึ้นชื่อเยอะนะล่างได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นรูปภาพนะคะทางนี้ครูอาจจะเขียนว่าเป็นภาพประกอบแม้แค่นี้เองคือให้ล่างเฉยๆไม่ได้ให้ทำจริงๆเมื่อได้ทำจริงๆเนี่ยการระยะเวลาในการพิมพ์นะคะจะเสียเวลาไหนดูซิล่างได้แค่ไหนแล้วหรือก็ล่างจริงๆคะล่างว่างเปล่าน่ะพอมาเห็นแล้วก็กิ้วได้แค่สถานีรถไฟนะคะไม่ไปไหนเลยมีอยู่แค่นี้ค่ะชีวิตนี้ทางนี้ได้ไหมคะลูกได้ค่ะกระดาษยังเป็นแนวตั้งอยู่เลยอยากจะกินเด็กขึ้นมากระทันหันขำอัคพลขำคุณครูก็มีความสุขนะคะที่เห็นอัคพลยิ้มได้ที่เห็นเด็กๆเรียนแล้วมีความสุขนะคะหนูขาขอตรงนี้นิดนึงค่ะลูกยังไม่เป็นคอลัมน์เลยทำคอลัมน์ก่อนสิลูกจุดประสงค์ในวันนี้เพื่อที่อยากให้ทำคอลัมน์ได้การทำคอลัมน์ไปที่เขาโครงหน้ากระดาษค่ะก็รู้อะมาถึงก็ทำได้แต่ไม่ทำอะวางเห็นไหมรู้ทุกอย่างยังไม่ทันได้บอกเลยค่ะพอมาถึงนะคะแค่จับหูนิดเดียวจึ๊กๆๆเสร็จยังไม่ได้หยิกเลยนะเห็นไหมรู้แล้วทำไมไม่ทำอะฮะเอกกสิทธิ์เก่งค่ะเด็กที่นี่เก่งแต่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยคิดถ้าไม่มาประชิดตัวนะคะสัปดาห์หน้าเรียนอะไรดี
อัควิทย์อัควิทย์ไม่มีอัคพลสัปดาห์หน้าเรียนอะไรดีครับอัคพลบอกอยากจะสอนอะไรก็สอนเถอะครับสัปดาห์หน้าการสร้างงานจากตารางเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นอีกแล้วชนิดาชีวิตนี้ไม่เคยเห็นงานอะไรที่ออกมาจากตารางเลยเหรอคะลูกชนิดาเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นอีกแล้วพี่ปอเลยคะลูกป.5แล้วคุณครูก็เคยแจกตารางสอนไหมคะแล้วตารางสอนเป็นตารางไหมคะเป็นค่ะเคยเห็นยังคะสว่างขึ้นมาทันทีคิดบ้างดิคิดพอถามปุ๊บไม่เคยค่ะมันจะได้จบๆไปทำเป็นไหมไม่ค่ะรู้จักไหมไม่ค่ะคิดสักนิดนึงนะคะได้โปรดเถอะข้างๆชนิดาเคยเห็นไหมคะลูกเคยเห็นอะไรคะนอกจากตารางสอนตารางการออกอากาศภูมิใจขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะนักเรียนเคยเห็นตารางออกอากาศของคุณครูแต่ละท่านนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับตารางกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าค่ะ